ก็คือว่าเดิมก็ไม่ใช่พรีเมียมครับเดิมก็คือวัวเขียงทั่วไปเลยวัวตลาดทั่วไปเลยแต่คือก็เจอปัญหาใหญ่เหมือนกันจนต้องลองหาพริกแพงเกี่ยวกับตลาดเนื้อโคและในช่วงเวลาหนึ่งก็คือมีตลาดพรีเมียมเข้ามาก็เลยเป็นตลาดที่น่าลองของสมัยนั้นเพราะมันก็เป็นตลาดกึ่งไทยกึ่งนอกสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการ2หมอเจ้าทุกเรื่องสเปเชียลนะคะเรายังคงอยู่กันที่นี่ค่ะวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปติดตามกันต่อถึงประเด็นเรื่องของการเจาะลึกในเรื่องของการผลิตวัวต้นน้ำที่เป็นระดับพรีเมียมขึ้นมาของวรสินฟาร์มนะคะรวมถึงไปดูกันว่าแล้วเขาจะมีการขายเนื้อทำออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเนี่ยยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP 2ของวรสินฟาร์มค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับวรสินฟาร์มกันอีกแล้วนะคะต่อจาก EP ที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ได้ดูไปติดตามชมกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของการทำโฟลจนได้ออกมาเป็นวัวพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยนะคะมีกระบวนการยังไงภายในฟาร์มของวรสินฟาร์มนะคะเดี๋ยวให้น้องเฟรมแนะนำหน่อยว่าที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นคอกวัวในส่วนของอะไรนะคะครับก็คอกนี้นะครับจะเป็นแม่พันธุ์แอฟริกันโคต้นน้ำครับก็คือในน้ำเชื้อโคที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ที่เป็นน้ำเชื้อนำเข้าจากประเทศนอกก็คือนำเข้ามาผสมกับแม่วัวไทยเราที่มีอยู่แล้วอ๋อโอเคก็ส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ว่าเราใช้มาเป็นจากลูกผสมค่ะชาโลเล่บาร์มันลูกเกิดเรานะครับค่ะครับแล้วเราก็มาใส่น้ำเชื้อนอกเข้าไปเพื่อพัฒนาระดับสายเลือดให้ดีขึ้นเพื่อให้มันเหมาะกับการทำเนื้อพรีเมียมครับอันนี้น้องเฟรมเป็นคนผสมเองเลยใช่ครับก็คือผมก็ผสมเทียมเองเตรียมน้ำเชื้อเองผสมเทียมเองใช่ฮะโอเคตอนนี้มีแม่วัวที่เป็นแม่วัวสำหรับวัวต้นน้ำเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะแม่วัวตอนนี้มีประมาณ120แม่ครับที่เป็นโคต้นน้ำฮะตามหลักการทั่วไปก็ต้องผลิตได้1ตัวต่อ1ปีใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะได้1ตัวต่อ1ปีจริงๆอยู่ที่การจัดการใช่ถ้าเราจัดการดีมีอาหารกินดีเลี้ยงดีมีน้ำมันได้อยู่แล้วครับโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้จริงเราก็ต้องรีบดูแล้วว่าแม่พันธุ์ตัวนี้ระบบข้างในเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมเราก็ต้องรักษากันไปก่อนเบื้องต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัวหนึ่งตัวคือปัจจุบันราคามันค่อนข้างสูงเราก็ต้องลองช่วยเหลือหรือรักษากันไปก่อนเพื่อไม่ให้มันสูญเสียกับคนเลี้ยงโอเคครับทีนี้วัวที่แม่พันธุ์เขาทำการผลิตมาอันนี้ลูกวัวที่เกิดมาเนี่ยต้องอยู่กับแม่นานแค่ไหนอะคะก็ที่ฟาร์มจะอยู่กับแม่ประมาณ 4-5 เดือนแล้วเราก็จะหย่านมเราก็จะหย่านมใช่เข้าในระบบกลางน้ำต่อแสดงว่าตอนที่อยู่กับแม่ก็คือกินนมล้วนเลยกินนมแม่ก็คือก็มันจะกินกับแม่มันด้วยก็กินหญ้ากินอะไรที่แม่มันกินมันก็จะมากินด้วยกันแต่ก็ไม่ได้กินเยอะค่ะครับมันก็หลักๆก็คือน้ำนมแม่นี่แหละน้ำนมเป็นหลักเลยใช่ฮะแล้วถัดมาหลังจาก 4-5 เดือนนี้แล้วปุ๊บเราก็แยกคอกแล้วครับจะแยกคอกเพื่อเอาไปเริ่มกินอาหารวัวนมวัวกลางน้ำวัวกลางน้ำใช่ฮะซึ่งวัวกลางน้ำก็คือหลังจากหย่านมลงไปปุ๊บใช่ครับก็จะเป็นวัวกลางน้ำทั้งหมดใช่ฮะซึ่งเราก็จะแยกไปอีกที่นึงฝั่งนู้นใช่ครับก็คือแยกคอกไปเรื่อยๆโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของคอกวัวกลางน้ำกันดีกว่าครับนะคะตรงนี้เป็นวัวกลางน้ำแล้วเนาะใช่ครับนะคะวัวกลางน้ำนี่มันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะวัวกลางน้ำก็คือหลังจากหย่านมครับน้ำหนักประมาณ350กิโล350ค่ะประมาณนั้นก็คือเราก็เริ่มเอามาเลี้ยงโดยการที่ว่าคำถามว่าแตกต่างอะไรกับต้นน้ำตั้งแต่เรื่องอาหารพ่นอาหารหยาบแล้วเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแต่ต้นน้ำเนี่ยเราให้กินแค่ฟางกับหญ้าสดแต่เมื่อมันเป็นกลางน้ำเนี่ยเราก็จะให้มีอาหารข้นเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นอาหารหยาบต่างๆที่ว่าเราเริ่มเข้าระบบการขุนพรีเมียมคือกินทั้ง2 อย่างและทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบใช่ครับฮะแต่คือเราก็ให้กินในปริมาณไม่ได้เยอะเกินเหมือนขุนเพราะว่าเรากำลังจะสร้างโครงสร้างของมันให้ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมเนื้อที่หลังคือค่อยไปอัดตอนช่วงสุดท้ายตอนปลายน้ำใช่ครับตอนปลายน้ำนะคะถ้าปลายน้ำก็คือเราออกที่น้ำหนักประมาณกี่กิโลนะคะที่นี่ก็เฉลี่ย
ประมาณ650กิโล650กิโลครับผมซึ่งตอนนั้นก็คือจะสิ้นสุดที่ประมาณอายุ2ปีไม่ก็คือระยะการขุนนะระยะการขุนขุน2ปีรวมน้ำหนักที่ว่ายานมก็ตกประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีครึ่ง3ปีนะคะ2ปีครึ่งถึง3ปีประมาณนั้นค่ะครับคือโคไปน้ำอืมโอเคแล้วพอเป็นโคไปน้ำแล้วเสร็จเนี่ยเรามีกระบวนการคือทำยังไงต่อไปอะคะก็คือว่าเข้าที่ไหนเมื่อเป็นปลายน้ำเราส่งเข้าไปให้กับสหกรณ์เครือข่ายแม็กบีฟอ๋อเป็นของแม็กบีฟใช่ครับก็คือขายเข้าสหกรณ์แล้วเขาก็ไปแปรรูปด้วยซึ่งที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากๆอยู่แล้วมีช็อปอยู่เยอะมากสำหรับแบ็กบีฟนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาจากทางวรสินฟาร์มเนี่ยแหละนะคะทีนี้ถ้าถามเพิ่มเติมว่ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงวัวในส่วนของแม็กบีฟบ้างอย่างเงี้ยมีวิธีการยังไงคะในส่วนนี้คืออันดับแรกต้องติดต่อที่สหกรณ์ครับกับเจ้าหน้าที่ก็คือเราจะถามข้อมูลเราทั่วไปคือส่วนนี้จะเป็นของเจ้าหน้าที่และจะเป็นส่วนของส่วนกลางใช่ครับซึ่งก็ไปติดต่อกันได้เลยเพราะว่าเขามีแฟนเพจของเขาเองด้วยเนาะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นวัวในส่วนของปลายน้ำแล้วนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าวัวปลายน้ำก่อนที่จะไปถึงทางสหกรณ์แม็กบีฟเนี่ยนะคะเขามีลักษณะการดูภายนอกเป็นยังไงบ้างครับก็คือภายนอกของปลายน้ำจะดูเหมือนตัวนี้นะตูดมันจะเต็มหน้าอกเต็มสว่างไม่โบ๋ก็คือดูมีเนื้อมันพองตัวผิวมันอะไรเงี้ยครับค่ะคือมันจะเป็นรูปแบบที่ว่าพร้อมที่จะส่งแล้วพร้อมที่จะส่งใช่ครับก่อนคือเขาจะต้องระบุว่าหน้าอกเต็มอะไรเงี้ยอืมซึ่งตอนนี้พวกนี้เนี่ยเต็มแล้วใช่คือรูปร่างเต็มแล้วแต่เหลือแค่ว่ารอให้ครบตามอายุของมันถูกไหมคะใช่ครับอันนี้รออีกประมาณกี่เดือนครับผมอีกประมาณ4เดือน5เดือน4 5เดือนครับนะคะก็จะเข้าสู่สหกรณ์โคโรสหกรณ์คนนี้แล้วแม็กบีฟแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเฟรมมากๆของทางวรสินฟาร์มนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลี้ยงทั้งหมดนะคะของทางวรสินฟาร์มวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมากๆค่ะสวัสดีค่ะ